เดินกันเมื่อวานนี่ก็บอกว่าเป็นคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนชุมชนเยาวชนหน่วยงานราชการต่างๆมาร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังนะครับของคนปราจีนบุรีร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดผู้ว่าบอกว่ากิจกรรมนี้นี่รณรงค์กันเรื่อยมาตั้งแต่โน้นปีพ.ศ. 2553จนถึงปัจจุบันนี่คือกิจกรรมนะแต่ขอถามหน่อยเถอะท่านผู้ว่าตั้งแต่ปี2553มาจนถึงปัจจุบันนี่ยาเสพติดปราจีนบุรีของท่านมันลดลงไหมแล้วก็เรื่องอื่นอีกไอ้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยโผล่หัวไปดูบ้างไหมจังหวัดนี้ไม่ใช่เหรอที่ราษฎรบอกว่าตายแล้วอยู่ๆน้ำกลายเป็นสีเขียวนะจังหวัดนี้แหละท่านมีที่รณรงค์ไม่ใช่เหรอก็รณรงค์ไงแต่ไม่ได้มีที่ปราบน้ำสีเขียวทางนายกอบตบอกว่าเอ้ยโรงงานปล่อยน้ำเสียปรากฏว่าเรื่องวันนี้หายต่อมเลยไม่เห็นผู้ว่าคนนี้โผล่ออกมาว่ามันเป็นยังไงแบบไม่ตั้งกรรมการสอบไปอย่างทำไมไม่สั่งอุตสาหกรรมจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปตรวจล่ะและล่าสุดท่านผู้ชมครับจังหวัดนี้แหละที่ก่อกรรมทำเข็ญ นะครับไปสร้างเขื่อนห้วยสมงนะเอาเรื่องการสร้างเขื่อนประชาชนไม่คัดค้านหรอกครับแต่เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจะต้องหาที่ทำกินหาที่ปลูกบ้านให้ราษฎรเขาสุดท้ายท่านก็ไม่หาให้เขาท่านบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันที่ดินไม่มีเอาเงินไปให้ชาวบ้านรับเงินไปไร่ละคนละ30,000บาทต่อไร่แต่ชาวบ้านบอกว่าผู้ว่าแล้วจะให้เดชันไปอยู่ที่ไหนล่ะในเมื่อที่ดินแถวนี้มันราคา650,000ต่อไร่แล้วซื้อไม่ได้แล้วไม่ยอมพูดกับชาวบ้านนะก็จะให้แค่นั้นแหละเวลาอุปมนตรีไปเยี่ยมเขื่อนผู้ว่าก็ให้ตำรวจกันอย่าให้ชาวบ้านไปยื่นหนังสือร้องทุกข์สุดท้ายครับสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเขาก็ทนไม่ไหวประชาชนไปร้องเขาสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ไปร้องต่อศาลปกครองฟ้องใครครับก็ฟ้องกรมชลประทานฟ้องผู้ว่าคนนี้ด้วยแหละฟ้องนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนายกเทศบาลด้วยอบต.ด้วยปรากฏว่าเมื่อวานเกิดเหตุขึ้นมาน้องดมเขาว่ามีกำนันออกไปขู่ชาวบ้านให้ชาวบ้านไปถอนฟ้อง ก็เลยถามว่านาทีกำนันน่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆก็ข้าวหม้อแกงหม้อไม่ใช่เหรอหรือว่าเสียพื้นบ้านใบเงินมันก็ไม่ค่อยมีมาวันนี้เป็นกำนันแล้วเอาเงินมาจากไหนเป็นร้อยล้านปากอยู่ธนาคารสมบัติเก่าของคุณพ่อไม่ใช่พ่อรวยมาจากเขื่อนตรงนี้เหรอแล้วผู้ว่าก็ไม่เคยไปดูด้วยนะก็มีการเบิกบางคนนะครับเป็นท้องนาแต่เบิกยูคาลิปตัสปรากฏว่าลูกพอลิคาตะมาจากนี้ครับให้เด็กเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาต้นยูคาลิปตัสใหญ่ๆนะเอามาใส่ในท้องนาแล้วมาแหกตากรมชนผู้ว่าก็อนุมัติจ่ายเงินวันนี้ทำทีเป็นมาเดินเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดทำมาตั้งแต่ปี31คือถ้ามีผู้ว่าแบบนี้ต่อให้ทำจนตายก็ยาเสพติดก็มีขายไม่ได้หมายความว่าท่านปลูกผักชีหรอกอย่างนี้ไม่เรียกผักชีหรอกไม่ผมกำลังจะว่าผมเอือมกับข้าราชการระดับที่เป็นผู้ว่าน่ะนะทำอะไรไม่จริงใจกับชาวบ้านผมอัศจรรย์จริงๆอยากให้นายสมบูรณ์เป็นบ้างเนี่ยนะเอางั้นเลยเหรอถ้าผมเป็นเนี่ยข้าวเช้าผมไปกินข้างหน้าก่อนเอาจริงๆเปลืองข้าวชาวบ้านแน่ใช่ไหมครับกินข้าวบ้านโน้นบ้านไม่จะไปกินร้านเดียวนี่นี่ใช่ไหมล่ะคิดจะกินฟรีเนี่ยเดี๋ยวอันเรื่องนี้น้องโดมนะมีจริงๆนะมีนายอำเภอเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่านายอำเภอเจมจิตทรท่านไปอยู่อำเภอปทุมรัฐอำเภอที่มีตลาดโคกระบือใหญ่ที่สุดในโลกอะนะ อยู่ไร่เอ็ดท่านมีนโยบายบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นี่เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวนายอำเภอจะไปตรวจท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นนายอำเภอปทุมรัฐนะตอนเย็นไม่กลับเข้าบ้านหรอกก็เดินไปเยี่ยมชาวบ้านที่นู่นที่นี่ไปบ้านไหนชาวบ้านมักจะทำ
นึ่งข้าวข้างล่างใช่ไหมอาจารย์สอนใต้ถุนน่ะข้าวเหนียวน่ะก็ไปหยิบเอาหน่อยแล้วก็จิ้มน้ำพริกทำเป็นว่าพบปะชาวบ้านก็เป็นจริงๆพอเสร็จปุ๊บก็เอาละไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจเอานายอำเภอมาทำไมโอ้โหโอ้ยจริงๆท่านนายมาผมก็เลยบอกว่าท่านเจนทำจริงๆอ่ะทำแบบผักชีลอยหน้าหรือว่าทำจริงๆท่านบอกว่าสมบูรณ์ใจจริงมันเป็นจริงๆผมเป็นเด็กบ้านนอกว่างั้นครับทำไปทำมาสุดท้ายกำนันผู้ใหญ่บ้านปลูกจริงๆผักละกว่านั้นเพื่อจะเป็นตัวได้เขาก็รักท่านนะต่อมาท่านก็เลยย้ายนะครับอายุมากแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยพฤติกรรมที่ไปเยี่ยมราษฎรตอนเย็นก็มีอีกเหมือนเดิมสุดท้ายไปสมัครสว.เขาก็ได้เรียกให้เป็นสว.สุโขทัยที่จำเจนจิตทอนเพราะท่านไปพบชาวบ้านอยู่เรื่อยๆเป็นนายอำเภอที่ท่านบอกว่าผมไม่เคยปิดมือถือหรอกไม่ถือเนื้อถือตัวให้มันดักท่านว่าอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์ทอนเป็นผู้ว่าเนี่ยนะมันจะเป็นผู้ว่าบางยุคผู้ว่าจำลองใช่ไหมว่าอ้าวห้ามปิดประตูรัฐมนตรีมหาดไทยก็เลยบอกว่าต่อไปผู้ว่าแล้วก็จังหวัดต่างๆก็เปิดหน้าต่างประหยัดพัดลมประหยัดแอร์ครับดีไหมดีผมก็เลยบอกว่าผู้ว่าถ้าทำอะไรจริงจังเนี่ยไม่แล้วทำให้ที่บ้านไม่เปลืองข้าวด้วยเดินกินบ้านโน้นทีบ้านนี้ก็นั่นแหละอันนี้แสดงถึงว่าเข้าถึงประชาชนเข้าถึงจริงๆเข้าถึงประชาชนอ่ะเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ตรงนิดหนึ่งคุณคำนนวิทย์เนี่ยมีเมียมีลูกหรือเปล่าลูกมีทำไมเราสนใจเขาจังเลยล่ะเพราะวันนี้ก็เป็นคนสาธารณะนะเป็นของประชาชนนะเอออดีตก็ไม่อย่างนั้นก็จะกินภาษีเราอยู่นะอ๋อบำนาญใช่ไหมฮะเผลอๆถ้าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งท่านอาจจะได้เป็นผู้ว่าจังหวัดปทุมก็ได้ไม่ต้องย้อนยาวนะมันมีหมดนะฮะจากไหนมาไหนเป็นอะไรนะฮะมาเมื่อทักษิณเป็นนายกชีวิตราชการตำรวจคำรณวิทย์กระโตอย่างรวดเร็วไม่ต้องย้อนไปตอนไหนเอาแท่งบาริเออร์ไปปิดล้อมพระบ้านเบญนะไม่ต้องกันได้เรียกได้ว่าอันนี้ไงยุคนี้แหละเรียกได้ว่าเป็นมือสำคัญของผู้ช่วยและทักษิณเลยทีเดียวปราบผู้ก่อความไม่สงบ3ชายแดนภาคใต้อ๋อนี่รั้งตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสในปี46ไปที่ทางใต้หมดมาสายเดียวกันอดุลไหมสายเดียวกันเออสายทางโน้นเลยเนาะสายอาธรรมอะไรอ่ะก็ปราบโจรไงล่ะเฮ้ยปราบโจรไม่ใช่สายอาธรรมหรอกก็เรียกปราบอาธรรมไอ้พูดอย่างคุณนี่ไปอาธรรมซะเองพูดเพียงก็พูดไปได้พูดถูกฝ่ายบู๊กันแล้วกันมันมีบู๊กับบุญไงมันมีบู๊เงียบกับบู๊ดังบูเงียบคือตายเงียบๆไปเลยเขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นมือสำคัญที่ช่วยทักษิณปราบผู้ก่อความไม่สงบใน3ชายแดนจังหวัดภาคใต้บอกให้ชาติด้วยนะเอามีสงบด้วยแหละที่ใต้รั้งตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสในปี46ก่อนถูกย้ายไปจังหวัดตราดและก็กลับมาเป็นผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษปี47นี่รู้สว่างปี46พักพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้รับยศพลตำรวจตรีเฮ้ยอะไรอ่ะตำแหน่งในขณะนั้นอ๋อตำแหน่งในขณะนั้นอ๋อแหมจริงๆให้จ้ะปี48คำรณวิทย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการกองปราบการกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนนี่ไงก็เลยได้จากกับปิ๊กปวีณานี่แหละปิ๊กก็จะต้องมาติดต่อขอความสะดวกนะท่านขาอันนั้นหายข้องใจแล้วนะครับหายข้องใจนะไปด้วยกันเออเนี่ยฮะปิ๊กก็ไปดูว่าเด็กๆทำงานร่วมกันเขาไปดูเด็กๆที่อยู่ใกล้โรงงานขยะที่ญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงนะฮะเขาต้องประสานงานกันเมื่อปีได้ไอ้ภาพเมื่อกี้จะไม่ต้องพูดกันแล้วนะเพราะเขาเคยทำงานประสานกันถ้าไม่มีคำรณวิทย์นี่ปวีณาก็ทำงานลำบากตั้งแต่ปี48เนี่ยฮะปี48นะฮะคำรณวิทย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรีซึ่งเป็นตำแหน่งรุ่นบุกเบิกแน่ เพราะงั้นคุณปวีณาทำงานสะดวกมากเลย เพราะว่าคำรณวิทย์เป็นคนที่ดีมาก ให้ความช่วยเหลือคือพูดง่ายๆคือทั้งเด็กทั้งผู้สื่อข่าวคำรณวิทย์หายหมด
ดูแลเรื่องนี้ให้อะไรให้ปวีณาแค่ไปนั่งทาแก้มแดงๆแล้วก็แถลงข่าวไม่เขาไปทำงานพอหน่วยงานหน่วยของคำรณวิทย์แจ้งไปก็จะแถลงข่าวก็มาไงก็จะแถลงข่าวเพราะงั้นหน้าที่ของเธอตอนนี้จึงเบิกบานไงต้องเบิกบานใช่ไหมจึงเบิกบานว่ามีวัตถุดิบให้เกิดได้เรื่อยใช่ไหมครับใครจะถามก็ถามจะถามนอกกรอบครับเพราะว่าคุณคำรณวิทย์ก็ต้องเป็นคนที่ห่วงเด็กรักเด็กแล้วนะเพราะใครไปทำเรื่องเด็กก็ต้องห่วงด้วยดูแลด้วยเป็นธรรมดามันน้ำพึ่งเรือคุณเรือพึ่งป่าอาชาใสเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจเวลาเดินทางไปก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรเพราะงานเดียวกันก็โรงแรมเดียวกันโรงเรียนเดียวกันไม่ได้ห้องเดียวกันคุณนี่คิดอะไรอยู่อะไรจะใครต่อเป็นตำแหน่งรุ่นบุกเบิกและขยับมาเป็นรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปี50ใกล้เข้ามาอีกนิดแล้วนะฮะก่อนรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ไป1ก่อนอย่าเข้ากรุงเทพฯแล้วนะเนี่ยตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ว่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์จึงรักษาการตำแหน่งเอาไว้ในปี54แล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการอะไรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแทนพลตำรวจโทวินัยทองสองพร้อมกับตอนนี้ในทองสองขยับใช่ไหมฮะทองสองนี่ญาติคุณอ้อมใช่ไหมฮะก็ญาติครับเอ๊ะตอนนี้แยกไปแล้วนี่เออไปไหนก็ไม่รู้นะมาอยู่ตำแหน่งใหม่เพราะแต่ก่อนเขาคาดว่าวินัยทองสองนี่ต้องเกษียณในระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนคำรณวิทย์ก็เลยมาแทนฮะรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแทนพลตำรวจโทวินัยทองสองเมื่อสมัยก่อนทองสองก็ดังนะตอนที่ไฟไหม้แถวโรงเรียนไพศาลน่ะล่าสุดมันไหม้ได้วันละ2โรง3โรงล่าสุดพี่นายเขาไปดูแลด้านภาคตะวันออกหรือเปล่านะฮะตอนนั้นอ่ะพร้อมกับเลื่อนขั้นพลตำรวจตรีคำรณวิทย์เป็นพลตำรวจโทในปัจจุบันก่อนที่จะได้รับตำแหน่งถาวรปี55จำได้แล้วแหละวินัยทองสองไปดูแลภาคตะวันออกครับก็เกิดมีคนจากพัทยาเนี่ยเอาอาพีจีมายิงพัดประแก้วครับเขาก็ให้ไปอยู่ตามให้คำให้สัมภาษณ์ของเอกอะไรนะทาริศเพ็งดิษอ๋อทาริศเป็นคนให้สัมภาษณ์เองแล้วจ้างมาเท่าไหร่ตอนนั้นกี่แสนนะทาริศ50,000หรือ500,000นะจ้างมือปืนคนชุดดำก็มีทาริศป่ะแต่ตอนหลังพอย้ายรัฐบาลแล้วไม่มีซะแล้วนั่นคือทาริศวัชรพิทักษ์กำลังถามอยู่นี่ด้านชีวิตครอบครัวอยากรู้ใช่ไหมก็อยากรู้พลตำรวจโทคำรณวิทย์แต่งงานกับดร.สมบูรณ์ทองบุราณเอ้ยไม่ใช่ดร.ศรีปริญญาทูปกระจ่างดร.นะฮะจดทะเบียนจดทะเบียนศรีดร.ศรีปริญญาชื่อศรีปริญญาศรีปริญญาศรีปริญญาทูปกระจ่างมีบุตรด้วยกัน2คนเป็นชาย1หญิง1ซึ่งปัจจุบันบุตรทั้ง2คนคำรณวิทย์ก็แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาไปหมดแล้วเรียบร้อยเป็นฝาเป็นฝั่งลูกก็มีครอบครัวไปแล้วอย่างไรก็ดีคำรณวิทย์ก็ยังมีชีวิตอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนั่นก็คือตัวเขาเองเปิดคลินิกรักษาโรคนานาชนิดนี่ไงฮะเขาจึงพกกับเขาต้องมีเข็มติดตัวตลอดไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อว่าครับคนที่เพราะฉะนั้นวันที่ไปทัวร์เนี่ยนะครับไปปู้เนี่ยทำไมต้องมีเข็มแสดงว่าผมว่าท่านก็เป็นจิตใจเป็นคนจิตใจดีพอสมควรนะจิตใจดีพอสมควรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ให้ธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ไปเที่ยวนี้นะครับที่คุณปวีณาไปด้วยเนี่ยเราเห็นภาพผู้หญิงไม่กี่คนไปด้วยผู้หญิงก็เผื่อจะต้องฝังเข็มไงเผื่อปวดหลังใช่ๆคุณไปญี่ปุ่นเดินลูกเดียวเนี่ยปวีณาก็อายุก็เลยอ้าวไม่ใช่เลยเกือบจะถึงเลขเกียรตินี่กำลังฝังให้หมอเนี่ยหมอนี่ใครวะหมอนี่เหมือนญี่ปุ่นวะไม่รู้จักนั่นก็คือตัวเขาเองได้เปิดคลินิกรักษาโรคนานาชนิดทั้งโรคปวดข้อเหน็บชาภูมิแพ้เบาหวานอะไรดีเยอะแยะเลยนะฮะด้วยการแพทย์แผนจีนครับเอ๊ะครับมีไปด้วยนี่นะมีนะฮะโดยเปิดร้านที่ชมรมถ้ำเสือเมืองปทุมแกคนปทุมนะเนี่ยคนปทุมที่ต้องไปเพราะว่ากำจัดขยะปทุมต้องสะอาดไงต้องสะอาดไงรู้แหละไปแทนสาสุขจังหวัดเออนะเอาอยู่ตรงไหนอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ชมรมถ้ำเสือเมืองปทุมทำไมต้องไปชมรมถ้ำเสือก็ได้สิก็เขาเป็นเสือมั่งอาจจะเป็นเสือก็ได้ถ้าเป็นปลาเขาเรียกว่าสิงครับตำรวจที่เสือ
เสือจริงๆนะไม่ใช่ว่าเสือทะเลาะครกนะไม่ใช่